โอ้โหนะครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้กับผม2ไทม์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของ Minecraft นะครับในแมปบ้านที่นั่นสุดนะครับผมบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้เอาเบคอนกรีนใช่ไหมนี่ฮะเอาเบคอนเป็นกรีนแล้วนะครับผมโอเคครับดาวน์โหลดและเอนจอยนะครับพูดด้วยคีย์เฮียเอาแล้วเอาแล้วเอาคีย์มาไปตรงนี้ใช่ไหมนะผมปึ๊บโอ้โหเฮ้ยนี่คือบ้านที่ปลอดภัยที่สุดในเกมของในตัวเกมของ Minecraft นะฮะโอ้โหมันกำลังทำงานอยู่ครับระบบกำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมนี่ฮะโอเคครับผมนะมันก็จะเข้าบ้านมาอย่างนี้เลยนะครับนี่คือบ้านที่ปลอดภัยที่สุดในเกม Minecraft เนาะ6 2 4 8ใช่ไหม1 3 4 5 6 6 2 4 8ถูกไหมเฮ้ย6 2 4 8นี่เอาตามเรียงตามไหนครับเนี่ยแค่ผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะผมบอกว่าบ้านที่สร้างจากวงจรเลสโตนนะครับตรงนี้นี่ก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับไม่งั้นว่ามันจะมีโอกาสที่ทำให้เราตกลาวาได้นะครับอ๋อ6 2 4 8แล้วถูกแล้วครับผมนี่ไงนะเมื่อกี้เราต้องมานั่นคอมมานด์นะครับผมอันนี้ถูกแล้วนะฮะเราก็จะเข้ามาในบ้านนี้ได้แล้วนะครับซึ่งอะไรเนี่ยออโตเมติก night and day ถ้าเกิดเป็นไนท์อ่ะจะเป็นไงครับนี่ครับผมอ๋อมันจะโอ้ไฟมันค่อยๆเปิดทีละดวงอย่างนี้เลยนะครับโอเคอะเป็นบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็เจ๋งสุดๆเลยนะครับนี่ก็ออโตเมติกไนท์เดย์แอนด์ไนท์นะฮะอุ้ยกระตุกจุ๊ยเป้ก็ดรอปทันทีเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในบ้านนี้กันเลยนะครับว่าบ้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอะไรเนี่ยบัชแอนด์เพนกิลเป็นระบบการขโมยครับอย่างนี้นะฮะจะเป็นระบบการขโมยครับซึ่งถ้าเกิดเราออกก็โอเคหลังจากค่อยออกให้เรานะครับผมนะฮะได้เราดูข้างล่างนี่นะเป็นระบบการขโมยที่นั่นหนามากนะครับแล้วมันไม่ออกให้เราเลยเฮ้ยนะครับก็จะเป็นระบบการขโมยอย่างนี้เลยนะครับโอเคใช้ได้อยู่นะฮะเป็นระบบป้องกันการขโมยของนะครับอันนี้จะเป็นกล่องนะครับผมกล่องปกติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะครับเป็นบ้านแบบปกติเลยนะฮะซึ่งรู้สึกว่าไม่น่าจะมีในบ้านนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีที่แบบการขโมยนะครับไม่ให้ขโมยเข้าบ้านเรานะครับผมเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะอันนี้ข้างบนนี่มีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอ๋อเหมือนเป็นปุ๋ยใช่ป่ะนะฮะเนี่ยสมมติอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันก็โอเคครับอันตรงนี้เป็นการที่แบบว่ามาใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับโอเคเข้าใจพอเข้าใจอยู่โอ้เป็นบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็สวยพอสมควรเลยนะฮะนี่แสงเบคอน4อันนะครับผมมาฮะตรงนี้นี่อ๋ออะไรเนี่ยเมื่อกี้เราเหยียบจะเพจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมออกนอกบ้านนะเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับประตูหน้าบ้านนี่แม่งเจงกระบงไปแล้วนะฮะประตูหน้าบ้านนี่เจงกระบงไปแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะออกนอกบ้านทางอื่นแล้วกันนะฮะประตูหน้าบ้านนี่เจงไปแล้วนะครับโอเคฮะโอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผมขึ้นไปดูหน่อยนะอ๋อมันต้องมีทางเข้าครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ปะอ๋อเป็นทางลับนะฮะโอเคตรงนี้เป็นทางลับนะครับผมมาสู่ Yellow Record นี่ป่ะถูกด้วยโอ้โหต้องอย่างงี้ครับมาถึงจุดนี้แล้วทําไงต่อครับกดสวิตช์ตรงนี้อ๋อเอาเลสนะครับเอาเลสนะฮะอ๋อคือเราต้องเปลี่ยนบล็อกไปเรื่อยใช่ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเรากดเปลี่ยนบล็อกก่อนมันจะได้สีแดงนะครับผมอันเมื่อกี้ได้สีแดงไปแล้วนะฮะนี่เราก็ต้องมารอดูว่าเมื่อไหร่จะเจอสีแดงนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ยังไม่ใช่ครับใช่ครับเอาตรงนี้เป็นลิฟต์ขึ้นนะครับผมเนี่ยสีแดงหมดแล้วอะสีแดงหมดแล้วอะเอาเลยแล้วนายรู้สึกว่าคอมมานด์ตรงนี้น่าจะบั๊กนะครับผมไม่ต้องเอาเลยนะครับซึ่งผมจะไม่ทำคอมมานด์เขาพังจะเกมหมด3ไปแล้วกันเนาะนะครับในการไปดูบ้านที่แข็งที่ดีที่สุดนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็จะเป็นพวกคอมมานด์อย่างนี้นะครับนะโอเคฮะมาถึงตรงนี้นะผมพุทธคีแอดดิเพนเซอร์อ๋อพูดถึงคีย์อินดิเพนเซอร์นี่คือคีย์อ๋อให้เอาคีย์ใส่เป็นดิเพนเซอร์นะฮะแล้วเราค่อยกดนะครับปึ๊บโอ้โหตอนที่เราคีย์ใส่ผ้ามันกลายเป็นอย่างนี้นะครับเป็นธนูมายิงเราจนตายนะฮะอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหไม่เงยจริงเถื่อนจริงอันนี้คือเรายังไม่ตายใช่ไหมนี่กำลังจะหมดใช่ไหมโอเคเป็นการยิงธนูนะฮะใส่ตัวเรานี่แหละต้องเอาท็อตเลสโตนท็อตปังหน่อยนะอ๋อหรือว่าอ๋อให้หมุนอย่างนี้ป่ะโอเค
เราก็จะมาเจอกล่องครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ของนะครับผมยิ่งเท่แม่งบ้านแม่งเจ๋งว่ะเออบ้านไอ้บ้านนี้มันเจ๋งจริงครับเงยผมยังมาสามมาเดินด้วยว่ะแล้วก็บินนอกห้องลับนะฮะเคบ้านนี้มันเจ๋งอยู่นะครับผมแล้วคือประเด็นหลักคือตรงเนี้ยผมอยากรู้วงจรมากเลยครับนี่แหละบิชอ๋อบิชก็อารมณ์แบบปิดนี่ใช่ป่ะนี่ครับมันจะเป็นการปิดอ๋อปิดบิชนะครับผมโอเคอันนี้แต่ถ้าเกิดเราเวลาจะไปบิชเราก็ต้องใส่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวบิชก็จะเปิดให้ใช่ไหมนะครับโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะมันเปิดให้อย่างนี้นะครับผมโอเคใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่าประเด็นหลักคือมันจะมีตรงจุดนี้ด้วยครับผมจุดนี้มันจะเป็นเป็นลาวาจริงมันจะมีลาวาอยู่ข้างล่างนะครับนี่ไงเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบเอาไว้ฆ่าคนนะครับซึ่งเรามาดูวงจรลาวาดีกว่าครับนี่ครับคือนี่คือวงจรของลาวานะครับผมโอเคครับผมนะครับผมโอเคสำหรับแมปนี้นะผมก็มารีวิวแค่ตรงนี้นะครับก็เป็นแมปที่ปลอดภัยที่สุดในเกม Minecraft นะผมก็สามารถไปโหลดได้ดีสคริปชั่นเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนที่ดูแมปนี้ซื้อเกมนะผมเจอกันคราวนี้พันนะครับบาย